ราพูดถึง breakfast ไปนะครับทีนี้วันนี้เราจะดูการวิ่งเข้าไปในร้านอีกแบบนึงนะครับที่เราจะเรียกว่า breakfast เสร็จแล้วเราจะพูดถึงวิธีการที่จะimplement การเข้าไปในร้านสองแบบนี้นะครับวันนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเรื่องของด้วยนะครับโอเคก็มาดูกันถ้าเราจำได้นะครับ breakfast ก็คือกราฟเพื่อไปเดินต่อก็คงได้แต่ละวงหนึ่งเราก็มาแล้ว
คุณยุ้ยไม่มาแล้วอ่ะมาแล้วก็เลยฝากที่ดีเดินต่อดูทางช่องใหม่ไปช่องนี้สิยังไม่เคยไปเลยครับไปซึ่งเขาก็มาครับมาแล้วไปเรื่อยครับมาแล้วหรือว่าก็คุณเข้ามาในนี้ครับเราก็มาแล้วไปเรื่อยครับอาจจะไล่ไปเรื่อยไล่มาแล้วอันนี้ครับเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยแล้วก็เดินไปถึงนี้ผมเลือกทางที่แข็งมากเอาสมมติเราอยู่นี้เราก็เดินไปดูอาจจะเดินไปดูเอ๊ะตรงนี้มาแล้วเว้ยถอยกลับมาตรงนี้มาแล้วเว้ยถอยกลับมาอันนี้ไม่มาก็มามาที่นี่เสร็จถึงตรงนี้เสร็จเราไปไงครับเราก็ไปดูนี้ไปแล้วถอยกลับมาไปแล้วถอยกลับมาไปแล้วถอยกลับมาโอเคป่ะชีวิตนี้จบสิ้นถ้ายิ่งสีถ้าไงครับตายใช่ไหมครับเราก็ดูรอยจากเส้นได้เราครับเราก็เดินตามเส้นได้แล้วก็ดึงเส้นได้ครับหรือว่าดึงกลับมาจากที่นี่โอ้มีทางอื่นไปไหมโอ้มีเส้นนี้ไม่ไปคุณก็ไปแล้วคุณก็พบว่าขับรถเร็วคุณก็เจ๋งก็ดึงได้ครับแล้วก็เฮ้ยทางใหม่คุณก็มาเจอที่ก็ลากลากได้ครับจำก็ไปไหนได้ไปครับดึงได้ครับไปไหนได้ได้ครับโอ้นี่มีทางใหม่คุณก็ไปซึ่งอันนี้ไปไหนได้อีกไปที่นี่ได้ซึ่งเห็นไหมครับอันนี้ไปไหนได้อาจจะรู้ก่อนเอ้ยไปแล้วไปแล้วยากก็เดินแบบนี้ไปไหนต่อคิดกลับมาเอาเฮ้ยไปแล้วเหมือนกันก็เต้นกลับมาก็เฮ้ยไปไหนไม่ได้ละแล้วก็ปึ๊บเจอว่าเข้ามาเจอว่าหมายเสร็จก็จะยังไม่สะใจคุณก็ถอยแล้วก็ทำไปเรื่อยก็จะวิ่งไปเรื่อยการเดินแบบบ้านทำแบบนี้นะครับสอดคล้องกับการเดินชีวิตของคนบ้างที่อยู่เดินแบบต่างถอยแต่อันนี้ทำแล้วถอยทำไปเรื่อยครับอันนี้เขาเรียกว่ามีชื่อนะครับเรียกว่า effort search effort searchย่อสั้นๆว่า EFS นะไอ้เยอะเท่าเนี่ยผมเดินที่คุณดูแต่ว่าจริงแล้วเราสามารถนิยามมันเป็นอัลกอริทึมเขียนไว้ที่คุณดูแล้วจะไม่เดินคุณดูจริงๆไม่ครบนะคือถ้าเกิดเราต้องการจะเดินให้ครบทั้งตาเราก็จะทำไงครับเราก็ถอยไปเดินแล้วถอยไปถึงจุดนี้แล้วที่เห็นว่าไอ้แก่นี้ยังไม่ได้เดินเนี่ยคุณจะต้องเดินดูอ้าวชนแล้วกลับมาเห็นไหมครับบางทีคุณเห็นว่าชนแล้วเนี่ยที่โหลดนี้มันยังไม่เห็นว่ามันชนคุณนี้มันชนไปมาแล้วควรจะต้องมีแผนที่รอบด้วยก็แล้วแต่วิธีการที่คุณเลือกทีนี้การทำไมเขาเรียกว่าเป็น effort search เป็นไงครับมันเป็นไงครับเต็มแปลว่าอะไรคนได้ถามว่ามันลืมครับหรือเลือกเกินไปผมจะเรียกว่าลงท้ายกันทีนี้มาเขียนที่มีเบสได้ยากนะครับเราเขียนเป็นสูตรโค้ดให้คุณดูแล้วกันเนื่องจากวันนี้สูตรโค้ดเยอะนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์โลเทคคนพ่อดีนะครับใครมองไม่เห็นก็เลือกพ่อตัวเด็กสายซึ่งผมเองจริงๆอยากใช้ตัวนี้เหมือนกันตลอดมีโอกาสเราแต่ละในทำไมไม่เห็นกระดาษไม่มีไฟก็ดูว่าดูไปหลายอย่างนะครับ
เซตของโหนดที่คุณไปถึงแล้วนะครับเสร็จแล้วคุณก็ดูทุกเพจที่ติดกับมันนะครับทุกเพจ UV ติดกับมันนะครับก็คือ UV ที่ผมคาดแล้วคุณดูว่า V ไปยังเห็นไหมครับถ้า V ยังไม่ไปก็เรียกตัวเองไปทำในเซิร์ฟที่โหนดนะครับคุณพงษ์พี่ชีส่วนตัวเลยขอนี่ครับอ๋อเยี่ยมครับขอบคุณครับแล้วก็มีคนพกให้นี่ไหมด้วยขอให้ดีขึ้นดีเลยดีเลยเดซเซอร์โอ้เยี่ยมครับใครหลับผมจะเอาเดซเซอร์อีกต่อครับอ่ะอันนี้ครับอยู่เสร็จแล้วเราก็ดูว่ามาติดกับใครบ้างถ้ายังไม่เคยไปก็เดฟเซอร์ที่ใหม่สังเกตตอนนี้มันลิขสิทธิ์ถ้าเกิดคุณเขียนอะไรที่ลิขสิทธิ์ไม่เป็นเนี่ยอันนี้คุณก็จะมึนๆแต่ว่าจริงๆเขาไม่น่ามึนมากเราต้องดูตรงนี้นะไปยาจะไม่ไปก็ไปก็ไปเรื่อยๆทีนี้อ่ะเดี๋ยวมาเสิร์ชนะครับมันก็เขียนได้ง่ายครับเขียนแค่นี้ก็เสร็จแล้วสร้างมานะครับก็เสิร์ชไปเรื่อยๆครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมี property หลายอย่างที่น่าสนใจนะครับทีนี้ระหว่างที่คุณทำเดี๋ยวมาเสิร์ชไปเนี่ยครับเราก็จะมาร์กเอทสังเกตว่าถ้าดูในรูปนี้นะครับจะเป็นเอทที่เป็นสีแดงเข้มไม่ใช่มีกระแดงแต่ว่าเป็นเส้นทึบแล้วกันสีแดงเส้นทึบนะครับอันนี้มันจะเป็นเอทที่เราได้จากการที่เรารู้ว่าไอ้ตัวนี้มันถูกเอ็กซ์พอร์ตครั้งแรกผ่านใครเห็นไหมครับใครเป็นผู้ให้กำเนิดมาเห็นไหมพอคุณได้รูปนี้เสร็จเราก็จะได้ต้นไม้หนึ่งต้นเพราะอะไรครับเราได้ต้นไม้หนึ่งต้นเส้นเอ็ดนี้นะครับที่เอ็ดที่เราใส่ลงไปถ้าโจทย์นี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกผ่านทางโจทย์นี้โอเคไหมฮะฉะนั้นโจทย์จะโจทย์สังเกตว่าคุณสั่งดีเอสหนึ่งครั้งคุณก็จะมาว่ามันเอ็กซ์พอร์ตแล้วนะมาดูว่าเอ็กซ์พอร์ตเพราะฉะนั้นจูจะถูกเอ็กซ์พอร์ตได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกโจทย์จะมีเอ็ดที่ติดกับมันชี้เข้าหามันเนี่ยได้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะอันนี้ก็จะกลายเป็นทางเลือกของฟรีตัวนี้เราจะเรียกว่า Effort Search Free นะครับทีนี้อะไรที่ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ เอาโหนดเข้ามาเจอโหนดมาว่าคุณไปพบมาแล้วดูเอ็ดทุกคนที่ติดกับมาดูว่าใครไม่ถูกไปถ้ายังมีตัวไม่ถูกไปก็เป็น Effort Search ที่อันนั้นมีกระสีไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างนิดนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าต้นไม้ที่ได้จากการทำ Effort Search นี้มีคุณสมบัติอะไรน่าสนใจบ้างนะครับทีนี้มันเริ่มต้นครับเดี๋ยวคุณจะหลับต่อติ๊กครับทีนี้การที่ใหญ่ไปไหนคุณไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าดูอีกกราฟหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ละกันนะใส่เลขตัว A B C D E Fเดี๋ยวแต่ครับเอ้ยเดี๋ยวแต่ครับอีหาสองกันแล้วกันไปนะสักเดียวอ่ะโอเคสมมติว่าเราทำเลฟเฟอร์เซอร์เริ่มจาก A นะครับเราก็ต้องมีเหมือนเมื่อกี้ครับเราก็ต้องมี export ครับเริ่มต้นปุ๊บเราไปที่ A เราก็ export ที่ A ใช่ไหมครับดู A นะครับ export แล้วผมวางเป็นสีแดงครับแล้วเราก็จะดูว่าใครติดกับ A บ้างเข้าใจไหมครับแต่เบอร์ดีติดกับมันยังไม่ถูกเอ็กซ์พอร์ตใช่ไหมครับเราก็โอเคกระโดดเอ็กซ์พอร์ตที่ดีมีกระสีไปแล้วก็ลากเส้นเพิ่มปึ๊บเส้นนี้สังเกตว่าเส้นนี้จะเกิดขึ้นเวลาคุณสั่งมีกระสีเอ็กซ์พอร์ตโอเคฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียกถึงเวลามันเรียกโปรแกรมย่อยเนี่ยมีกระสีเวลาคุณเรียกโปรแกรมย่อยมันเป็นไงครับคุณเข้าไปเรียนไหนสแตทคุณนะครับเรียนอะไรนะวิชาอะไรขึ้นมาสตรีคุณก็มีสแต็กใช่ไหมครับแล้วคุณก็เวลาปล่อยสแต็กคุณก็มีเกิดกลับมาแล้วไอ้เส้นนี้จริงๆเป็นเส้นบอกว่าสแต็กเปลี่ยนคุณวิ่งเป็นท่าแบบไหนคุณก็เรียกว่าที่ดีคุณก็ดูว่าดีติดกับใครบ้างดีก็ไปดูติดกับ A ไปแล้วติดกับ C C ไม่ไปใช่ไหมครับก็ติดกับ C เป็นที่ C แล้วก็ลากเส้นพื้นไปเห็นไหมติด C ไปที่ B แล้วก็ดู C C ดูไปที่ A ไปแล้วไปที่ B
อยากได้ไปเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่ดีสังเกตว่าถ้าเรามีกราฟที่บางทีเราไม่แน่ใจหรอกว่าจะไปไหนก่อนไปไหนหลังก็ใช้ระดับหรือการมาที่โดดนี้ก็ไปนะครับเสร็จแล้วที่ B ปึ๊บ B ไปเห็น A กับ A ไปแล้ว C ก็ไปแล้วไปไหนก็มีสิทธิ์ที่ไหนถึงไหนปึ๊บไม่มีใครติดกับเราเลยนะฮะทำไงครับคุณพอสังเกตว่าถ้ากลับไปดูโปรแกรมย่อยเมื่อกี้นะครับผมเปิดฉากไว้ก็ได้นะอาจจะได้ชัดแต่ว่าจะได้เดินแบบนี้ได้เลยว่าถ้าเกิดคุณดูเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะฮะถ้ามันอยู่ในกลุ่มนี้แล้วมันไม่ไปไหนมันเองครับก็รีเทิร์นเห็นฮะรีเทิร์นก็ไปที่จุดที่เขาเรียกมันนะฮะจุดที่เขาเรียกมันถ้าเกิดเราดูตามนี้ก็คือจากไอไอเรียกไอครับเรียกมาจากบีคุณก็รีเทิร์นมาที่บีเห็นนะแต่ B ดู A ดู C ไปแล้วเอ๊ะดูยังวะเมื่อกี้ผมดู A ดู C ไปแล้วนะเพราะสเต็ปพอสเต็ปต่อไปที่ A B จะดูก็คือกลับไปไปดูที่ E ผมยังไม่ถูกผมก็ลากก่อนในตอนนี้เห็นนะแล้ว E ก็ดูรู้จักใครบ้างปึ้ง F นี่ไปแล้วนี่ไม่ไปไปที่ F ได้เรื่อย F ไป D ไปแล้วนะครับ D ก็แบ็คแท็กทีนี้ตัวนี้ก็ไปดู Hรู้ดูก็เชื่อดูไล่อย่างนี้นี่ดูนี่ต่อได้ไปที่ H S ก็นี่ไปแล้วไปที่ G พอพบที่ G ปุ๊บเป็นไงครับ G มาดูนี่ไปแล้วจบก็แอคกลับมาที่ H S ก็ดูหมดแล้วก็จบกลับมาที่ E ยังดูอะไรต่อไหมสังเกตว่าที่มันดูวันนี้ดูนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ดูนี้ต้องมีตัวสีมาแล้วหรืออีกอันนึงก็ไปดูมันก็จะไปดูวันนี้แต่ว่ามันพบว่าไปแล้วก็มีคือก็ไปกลับมาที่กลับมา Fไปกลับมา E กลับมา C ก็อาจจะดูหมดแล้วก็แปะมาตามเส้นเรื่อยๆจบที่ A ไป A อาจจะบอกว่าเฮ้ยผมเพิ่งดูเป็นแค่ D เองนี่เราแปะแปะเลยนะครับแต่สเต็ปที่เราถอยมาเรื่องแปะแปะนะครับเราแปะแปะตอนนั้นถึง A ผมเพิ่งดูเป็นแค่ D เองอ่ะไปดูที่ C ที่อ้าว X พอแล้วเว้ยมีที่ B ไว้ X พอแล้วโอเคจบฉันเล่นไปแต่ละเรื่องจบเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่การแปลภาพออกเนี่ยคอนเสิร์ตทีนี้เราต้นไม้ที่เราได้มาดูครับผมจะเขียนให้มันดูดีนิดนึงก็คือจากกราฟนี้ครับเราต้นไม้มาเขียนเราไปอะไรบ้างครับ A ใช่ไหมครับเราก็ไป B ไป C สังเกตว่า D ไป C ใช่ไหมครับมันจะไม่เสร็จแล้ว C เห็น A เห็น1กลับไป A ใช่ไหมครับคือถ้าเราดูตามพวกนี้ถ้าเราจับได้ C ก็ดูได้ A ไปเขาเลยไม่ไปแล้วไม่ไปเห็นไหมฮะเสร็จแล้ว C ไปไหนต่อไป B ก็ไปดูใครไปแล้วบ้างกลับไปที่ C ไปแล้ว A ไปแล้วเห็นไหมฮะเป็นเอกสีเงินอยู่ไม่ได้อยู่ในทรีนะครับเพราะมันไปแล้ว B อยู่เสร็จแล้ว B ก็ไปดูเจอ I แล้วก็แบ็คแพ็คกลับมาเห็นไหมฮะถ้าเราไม่ได้ต่อ B ก็จะไปไหนต่อครับไป Eเสร็จแล้ว E อาจจะกลับไปดู B ไปแล้ว C ไปแล้วมีเส้นนี้กลับมา C ไปแล้วเห็นครับมันไม่ไปอีกนะครับ E แล้ว E ไปไหนต่อนะไป F ใช่ไหมครับเสร็จแล้ว F มีไป D ครับ D ไปแล้วต่างหาก D อยู่ตัวสกาย D ไปแล้วไม่ไปเสร็จแล้ว E ก็จะไปในรอบ S G แล้ว G มองกลับมาเห็น Eอันนี้คือสีแดงคือ tree ที่เราได้ก็หรือเขาเรียกว่า default search tree DFS tree นะครับสีแดงทรีครับต้นไม้ที่ได้จากการทำ DFS ส่วนสีน้ำเงินเป็นเอทที่เหลือที่เรามองมาเห็นไหมฮะแต่เอทนั้นขณะที่เรามองมาเนี่ยมันไม่ทำให้เราไปเจอโหนดใหม่เห็นไหมครับนั่นผมเขียนสีเงินแล้วเอทนั้นไม่เห็นเนี่ยเราได้หน้าตาแบบนี้ทีนี้เวลาพูดถึงทรีเนี่ยนะครับถ้าคุณจำได้ก็คือว่าถ้าเราเริ่มจาก A บางครั้งเราก็จะเรียก A ว่าเป็นรูทนะครับเรียกว่ารูทหรือรากนะครับคืออย่างเราอันนี้สังเกตว่ามันโตลงนะครับก็ดีไปนะครับทีนี้นี่เป็นรากอันนี้ก็จะเป็นรูปหลักของรากไปเรื่อยนะเราจะมีความสัมพันธ์ฉันพ่อแม่การของโหนดในทรีนะครับก็คือว่าอันนี้เป็นรูปของนี้เป็นหลานของนี้อันนี้เป็นเหลนของนี้อันนี้เป็นหลงรูปหลานในหลงภายหน้านะครับ
นี้เราจะเรียกว่าอันนี้เป็นอย่างเช่นเราจะเรียกว่า d เป็นบรรทัดสูงของ i เขียนค่าหรือ f เป็นแบบคอมพิวเตอร์C เป็นบรรทุกของ F อีกเป็นต้นนะครับหรือคุณ A A เป็นบรรทุกของ F นะครับทีนี้ข้อสังเกตประการนึงคุณเห็นอะไรเกี่ยวกับโอเคคุณถึงได้เพิ่มเสริมไปคุณก็ได้3คงทำไมถึงได้3เพราะว่าเราเข้าไปโดนมีคนมาหาแค่คนเดียวเห็นไหมครับตรงๆก็จะกลายเป็น3ทีนี้ไอ้ A ที่มันไม่อยู่ใน3เนี่ยน่าสนใจเห็นไหมครับเราจะมีคุณสมบัติบางอย่างที่พูดถึงได้ในเอ็นพวกนี้เห็นไหมครับถ้าคุณจำได้เรฟเฟอร์เซอร์เนี่ยครับเอ็นที่ไม่อยู่ในทรีเรฟเฟอร์เซอร์ทรีเรฟเฟอร์เซอร์ทรีเราสามารถคิดได้ทางตรงเลยการนั่นคือว่าคุณไปเจอโดดไหนผ่านทางใครเห็นไหมครับคุณก็ได้เป็นทรีออกมาแล้วทรีของเรฟเฟอร์เซอร์เรามีคุณสมบัติว่ามันเป็นBFS ทรีนะครับมันจะมีคุณสมบัติว่ามันเป็นช็อคเทสต์ทรีถ้าจำได้นะก็คือว่าถ้าเกิดคุณอยู่ห่างไปสามสเต็ปผ่านที่สั้นที่สุดจาก S ไปถึงคุณเนี่ยคุณเริ่มทำ reference จาก S ผ่านที่จาก S ไปถึงคุณสั้นสุดเป็น3คุณไม่อยู่ในเลเยอร์ที่3เห็นไหมครับก็ถ้าดูจากทรีก็คือมีความยาว3พอดีเป๊ะนะครับในขั้นตอนเดียวกันถ้าเป็น reference เนี่ยนะครับต้นไม้ reference tree เนี่ยมันไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับช็อตเทสต์ฐานเลยหลังจากที่คุณดูในรูปไปได้มันก็ไม่ใกล้อย่างเช่น B เนี่ยติดกับ A เลยเห็นไหมครับแต่ว่าอนาคตกว่าคุณจะไปเจอ B ที่อันไกลโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดอะไรมากเกี่ยวกับตัวทรีนี้กับช็อตเทสต์ฐานไม่ได้แต่นี่แต่สิ่งหนึ่งที่เราพูดได้คือว่าเอ็ดพวกนี้ครับเอ็ดที่อยู่ในทรีเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่น่าสนใจนะครับถ้าเราดูเรฟเฟอร์เซอร์เอ็ดที่อยู่ไม่อยู่บนทรีเลยแต่ต้องหน้าตาเป็นยังไงครับมันเป็นอีกคุณสมบัติอะไรบ้างในเรฟเฟอร์เซอร์ทรีตอนนี้ไปแล้วนะครับเป็น BFS ทรีมีอะไรบ้างขอบคุณครับทีนี้โดดสองโดดมีเอ็ดเชื่อมถึงกันเนี่ยมันจะห่างกันเกินกี่เลเยอร์ไม่ได้มันต้องอยู่ติดกันใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นช็อตเทสต์มาเอ็ดนี่มันยืดได้แค่หนึ่งถ้าคุณไปไกลจะหนีไม่ได้มันตึงนะโอเคไหมครับทีนี้อันนั้นต้องเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของเอ็ดที่มีอยู่ในเรฟเฟอร์เซอร์ทรีก็คือมันต้องอยู่ในเลเยอร์เดียวกันหรือเลเยอร์ติดกันเห็นไหมครับแต่ของเรฟเฟอร์เซอร์เกี่ยวกับโอ้มันไกลกันก็ได้โอเคไหมครับแต่คุณสมบัติข้อนี้น่าสนใจมองเห็นอะไรไหมครับมันต้องเชื่อมอะไรแปลกนะครับถ้าคุณดูที่ B เนี่ยเอ็นนี้มันไม่อยู่ในฟรีเพราะอะไรครับเอ็นเนี่ยมันไม่อยู่ในฟรีเพราะอะไรเพราะ B มองกลับไปแล้วเฮ้ย A มันโดนเห็นแล้วโอเคฮะ A ใน A หนึ่งจะไม่อยู่ในฟรีก็แต่เมื่อเวลาที่คุณมองเอ็นนั้นเนี่ยนะครับเมื่อยามที่คุณมองเอ็นนั้นคุณอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วคุณก็มองเอ็นหนึ่งมันไม่อยู่ในฟรีเพราะว่าเอ็นนี้เชื่อมไปยังใครสักคนที่ถูกเอ็กซ์ออกไปแล้วแยกเกิดไปแล้วโอเคไหมฮะมันเลยไม่อยู่ในทรีนะฮะนั้นแน่นอนว่าแล้วเราพูดอะไรอยู่กับเอ็กซ์ตัวนี้กับตัวนี้ได้ไหมโอเคไหมฮะอย่างเมื่อกี้ผู้ใดสังเกตเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันเชื่อมไปที่ตรงนี้ไหมเห็นไหมอันนี้เชื่อมไปที่ข้างบนหมดเลยเอ๊ะมีเอ็นแบบนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมเชื่อไหมกับ F เนี่ยไม่อยู่บนทรีมีได้ไหมทำไมไม่ได้ครับมันไม่มีเส้นมันไม่ได้อ่ะมีใครตอบได้ไหมยกมือเลยทีนี้เราจะพิสูจน์โดย contradiction ว่า A แบบนี้ไม่ดีเข้าใจไหมครับ A แบบนี้ไม่ดีเพราะอะไร A แบบนี้คืออะไรครับเราจะบอกว่าอะไรนะครับ I ติดกับ F แบบนี้คือ A I F ใช่ไหมครับแต่ A แบบนี้คืออะไรเราต้องนิยามว่า A แบบนี้คืออะไรโอเคเราจะพิสูจน์ข้ออ้างอันแรกนะครับก็คือว่าเราจะทุกเอ็ดที่ไม่อยู่บนทรีเนี่ยมันจะต้องเชื่อมโดดึงเข้ากับบรรทุกหลุดของมันเสมอเราจะพิสูจน์ข้ออ้างนี้นะครับสังเกตว่า F กับ I ไม่ได้เป็นบรรทุกหลุดกันนะ
ราะฉะนั้นเอกนี้จะมีไม่ได้โอเคไหมครับเราจะพิสูจน์ว่าทุกๆเอกที่วิ่งอยู่บนฟรีนะฮะจะเชื่อมโดดเลยเท่ากับบรรพบุรุษของมันเสมอโอเคนะและโดดสองโดดต้องมีความสัมพันธ์กันในแง่ที่เป็นบรรพบุรุษใครคนหนึ่งก็เป็นบรรพบุรุษอีกคนหนึ่งแหละเห็นไหมแต่นี่มันไม่ใช่ถามว่าเพราะอะไรทำไมจะมีไม่ได้อ่ะเราดูคุณสมบัติแรกของเดฟเฟอร์เซอร์ก่อนแล้วกันนะครับคำถามแรกนะครับผมจะทิ้งต้นไม้นี้ไว้ก่อนในการรูปนี้วาดยากนะครับทำเป็นพยางค์ว่าโอเคสังเกตว่านะครับเนื่องจากเดฟเฟอร์เซอร์นี้มันเป็นลิงก์สี่เห็นไหมครับเดฟเฟอร์เซอร์เป็นลิงก์สี่เวลาคุณอยู่ตรงนี้อยู่ที่โถงยูเนี่ยนะครับคุณลิงก์สี่ไปดูชาวบ้านไปเรื่อยๆมีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็อาจจะมีการแตกความบ้านก็ลงไปเรื่อยๆไอ้สายที่คุณลิงก์สี่เนี่ยนะครับมันเป็นสเต็ปของการเล่นเล่นเพื่อเสริมแล้วก็แบ็คแท็กนะครับก็ไปเรื่อยๆครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับสังเกตว่าไอ้โหนที่คุณจนกว่ายูจะยูก็จะอยู่ในสเต็ปนั่นแหละครับจนถ้ามันหมดโอเคไหมครับแล้วมันก็จะรีเทิร์นออกไปเห็นไหมครับถ้าเราดูสเต็ปการทำงานของอัลกอริทึมตรงนี้เราจะพบว่าเล่นเพื่อเสริมยูนะครับเราสั่ง DNS ยูเนี่ยนะครับมันจะเริ่มทำงานปื๊ดไปแต่ครับที่เป็นเวลาครับมันเริ่มงานไปปุ๊บมันอาจจะ DNS ไปเรียก DNS ของตัวอื่นเห็นไหมครับมันจะเรียก DNS ไปเรียกตัวอื่นเรียกไปเรื่อยๆมันก็รีเทิร์นถ้าเราดูรูปนี้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเรียกกันไปเรียกกันมาแบบนี้รีเทิร์นแต่ไอ้ DNS อยู่ไม่ยังอยู่เห็นไหมครับไม่ยอมตายจนถ้ามันหมดตัวนี้อาจจะเรียกเสร็จรีเทิร์นกลับมาที่ไปเรียกตัวอื่นอีกมันจะเรียกกลับมาแล้วอยู่จะโอเคจบแล้วรีเทิร์นกลับไปโอเคฮะสังเกตว่าเวลาคุณดีเอสเข้าไปตรงนี้นี่คือโหลดเอง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 คุณเข้าไปทำอะไรครับคุณเป็น explore โหลดพวกนี้ explore ระเบิด explore ในพวกที่ explore ไปนะครับ internet explorer เข้าไซต์ไหนไซต์ไหนถอดโอ้โหน่าจะทำเอาไว้แข่งกับฝ่ายฟองได้ครับดาวน์โหลดเมื่อไหร่คุณดาวทีนี้สังเกตว่าไอ้หนวดพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นคุณเบสฟอร์ขนาดที่ DFSU มันทำงานอยู่เห็นไหมฮะอันนี้คือนี่คือหน้าตาของเวลาการ execute ของ DFS เห็นไหมฮะผมถามกลับว่าถามกลับมาว่าแล้วมันมีอะไรที่มาโผล่ในฟรีบ้างถ้าบอกกับในฟรีที่คุณได้จาก DFS เนี่ยไอ้หนวดพวกนี้มันอยู่ตรงไหนใน DFS ฟรีใน DFS ฟรีตรงนี้คุณครับเอาง่ายๆตรวจพวกนี้ก่อนที่ไป explore ได้จากยูเนี่ยเป็นไงครับตรวจพวกนี้มะเร็งสีแดงมันต้องเป็นไงครับพวกนี้มันต้องเป็นรูปของยูใช่ไหมฮะต้องเป็นรูปของยูแล้วนี่พวกถัดไปนี่ล่ะมันต้องเป็นรูปของรูปของยูเห็นไหมไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกตัวที่คุณไปเจอของใครเต็มไปหมดเลยเนี่ยพวกนี้มันต้องเป็นอะไรครับลูกหลานเหรียญโหลดภายหน้าของยูทั้งนั้นโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นจากการที่เราไล่ตรงนี้สิ่งที่เราได้คือว่าถ้าเราเรียก DNS อยู่นะถ้าฟังก์ชัน DNS ยังทำงานอยู่แล้วคุณเป็น explore โหลดใดก็ตามเห็นไหมฮะถ้าเราอยู่ในระหว่างการงาน Defense Search ที่อยู่เองอยู่นะครับแต่ไม่ตายก็ใครที่คุณไปเจอตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลูกหลานเหรียญโหลดของยูหมดเห็นไหมครับใครที่คุณไปเจอใครก็เป็นลูกหลานเลยลูกหลานเหรียญโหลดของคือยูจะเป็นบรรพบุรุษของโหลดเรานะเห็นครับเพราะฉะนั้นอันนี้ข้ออ้างข้อแรกซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้มาใช้เพื่อแสดงเองสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเอกใดๆที่ไม่อยู่บนฟรีจะต้องเป็นโหลดใดโหลดหนึ่งต้องเป็นบรรพบุรุษกันนะครับงั้นเราจะสเต็ปทีละเล่มนะครับสเต็ปตัวเดิมมากทีละเล่มหรือความจริงข้อนี้นะครับเราเริ่มจากนี้เรารู้แล้วครับว่าคุณเอ็กซ์พอร์ตใครมันต้องเป็นลูกหลานของคุณนะครับอ่ะพิจารณาอันนี้จะทีเรื่องอะไรทีเรื่องนะครับให้ถ้าให้ UV นะครับเป็นเส้นเชื่อมที่ไม่อยู่ใน DFS
ครับเราจะได้ว่าเป็นเด็กข้อไหนข้อหนึ่งนะครับได้ว่าอยู่เป็นบรรพบุรุษได้ว่าบรรพบุรุษบรรพบุรุษที่ได้แต่ผู้ชายวะบรรพชนบรรพชนดีกว่านะบรรพสตรีเท่าไหร่ครับที่นะครับสังคมเราเนี่ยนะครับไปอยู่ไหนคุณใช้คำพูดคุณก็รู้แล้วใครเป็นใหญ่นะครับก็เราควรจะไม่สนับสนุนนะครับเป็นบรรพชนนะเป็นบรรพชนของวีนะหรือวีเป็นลูกหลานใช้คำว่าลูกหลานลูกหลานเนรภายหน้าครับลูกหลานก็อย่างนั้นไม่เป็นไรก็มีเป็นลูกหลานก็ได้ของอยู่ของอยู่ไงไม่มีเป็นลูกหลานของมีก็มีเป็นลูกหลานของอยู่จริงๆใช้ลูกหลานเดี๋ยวไปเผื่อเรียกว่าเป็นลูกหลานเนรภายหน้าแต่ว่าไม่มีเนรเราลูกหลานใช้คำว่าอะไรอยู่วะ descendant เป็นอยู่ในตระกูลอะไรนะถือว่าลูกหลานเนี่ยแทนเหลือหลงไทยหน้าคนพ่อหายาเออเอาละเอาช่างมันแล้วกันจะเห็นว่าแอสเซนเดสเซนเดนนะครับเดสเซนเดนบางทีบางเดสเซนเดนนะครับของอีกเป็นหายาหายาของแค่ลูกเอาเบอร์ข้ามเลยเนี่ยลูกหลานเป็นลูกหลานแล้วกันเหลือหลงที่เขาถ้าอยากให้ครบครับถ้ากล้าคุณยาวก็อย่างเงี้ยโอเคเราจะได้อันนี้ครับถามว่าที่สุดนะครับเราพิสูจน์ไงแล้วก็แอสซูว่าเนื่องจากเราชอบทำอะไรที่ขัดแย้งแล้วเราแอสซูมันไม่ใช่นะสื่อว่าสื่อว่าคุณเล่นไม่ผิดนั่นคือ B ไม่ใช่ลูกหลานของ U แล้วก็ U ไม่ใช่ลูกหลานของ B นะครับทีนี้เวลาทำรายนี้ก็เสิร์ชไปเนี่ยครับแล้วเวลาเจอเสิร์ฟเป็นไงครับคุณจะไปเจอยูกับบีพร้อมกันได้ไหมไม่ได้คุณต้องเจอไทยบอร์ดเขียนครับเพราะฉะนั้นผมแอสซูมว่าเจอบีก่อนแล้วกันครับแล้วก็โอเคในการทำงานของ BFS นะครับสูตรคิดตัวเลขไปไหมข้างหลังของผมเนี่ยจารุยาของผมครับจารุยาเนี่ยครับที่ผมได้ฟอร์มมาไม่รู้ว่าเออแกครับโอเคครับในการทำงานกับ BFS นะครับก็ต้องมี U หรือ V แหละต้องไปเจอก่อนครับเราแอสซูมว่าแอสซูมว่าว่า explore มัน explore U ก่อน V นะครับการที่เราแอสซูมว่า explore U ก่อน V เนี่ยจริงๆเราไม่ได้ทำให้กลุ่มของเรามันspecific มากเกินไปมากขึ้นเพราะว่าจะสับยูบีก็ได้ถ้ามันอยู่แต่ได้เป็นความก็คือถ้าสูงไปเลยนะครับก็เจอยูกว่าบีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปวาดรูปวาดรูปนะครับถ้าเกิดผมวาดรูปก็คือว่าเจอยูกว่าบีคือเขาเริ่มจะเจออยู่ปุ๊บก่อนแล้วบีอยู่ไหนไม่รู้ยังไม่เจอเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็มีเอ็ดยูบีอันนี้อยู่ยูทีนี้สังเกตว่าพอคุณเจอ U แล้วนะครับแล้วคุณก็รันเรฟเฟอร์เซอร์ไปเลยจาก U ปุ๊บมันไปเซิร์ชเจอ V เลยถ้าเจอ V ก็จบคุณก็เจอเหตุการณ์พอดีแต่คุณไม่เจอคุณไม่ทำอะไรรูปภาพต่อไปหมดเลยเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกสุญญาจักรวาลเห็นไหมครับเดินทางไปเรื่อยเสร็จแล้วคุณก็กลับมาที่ U เห็นไหมครับแต่เนื่องจากมันเป็นเรฟเฟอร์เซอร์แล้วที่ U เนี่ยณจุดบางจุดในการทำงานเราต้องมาดู Vเพราะว่ามีเอ็ดที่อยู่ในกลางเห็นไหมครับถ้าเกิดคุณมาดู V แล้วเป็นไงครับเป็นไงบ้างถ้า V ยังไม่ถูก explore คุณทำไงครับคุณก็ explore มันนะครับ explore มันแล้วก็ใส่เอ็ดนี้เข้าไปใน free เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกที่อยู่ใน V ถ้า V ยังไม่ถูก explore คุณก็ใส่เข้าไปคุณก็ได้
ันแล้วว่าปรากฏว่ามีเส้นเชื่อมที่อยู่ในทรีแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเคสเดียวที่จะเป็นไปได้ก็คือว่าเมื่อโอเคครับถ้าอยู่ถ้าขณะที่ DMS อยู่ทำงานนะครับพิจารณา A U V นะครับมี2เคสอันแรกก็คือว่าคุณพิจารณาแล้วปุ๊บ V export ไปแล้วก็ยังไม่ถูก export คุณก็แอด UV ลงไปครับใน DSS3 นะครับจากที่คุณแอดนี้ไปปุ๊บคุณก็ได้แล้วว่าเกิด projection กับเงื่อนไขทั้งหมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเคสนี้ไม่ต้องก็เกิด projection แล้วเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการตัวมีเหตุนะแต่ถ้าอีกเคสหนึ่งก็คือว่า V ถูก export แล้วโดน export โดยคนอื่นไปแล้วเห็นไหมครับแต่แปลว่าอะไรครับ U ถูก export ก่อน V เห็นไหมครับแล้วไม่ยังทำงานไม่จบเสร็จแล้ว V ถูก export ระหว่างที่ U ยังทำงานอยู่นั้น V มันต้องเป็นใครอยู่เนี้ยถูก export ก่อนที่ U ยังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าจาก observation นะเช่นเดียวกันว่าเราจะได้ว่า V จากการสังเกตอันนี้ที่เราไม่ได้พูดก็คือเราก็ได้ว่า V เป็นลูกหลานของ V เห็นไหมครับซึ่งในทดลองปรับการก็คือว่าอันนี้ก็ปฏิกริยากับ assumption ของเราเหมือนกันและคุณก็บอกว่าถ้าส่วนนี้ไม่จริงปุ๊บคุณได้ข้อขัดแย้งสองข้อทุกกรณีคุณจะเกิดข้อขัดแย้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าสิ่งที่เราได้สมมุตินี้ไม่จริงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นจริงเห็นไหมฮะอันนี้ผมก็พูดแบบคร่าวๆถ้าจะดูรูปแบบละเอียดเขียนเป็นเรื่องเวลาก็ดูหนังสือเราโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ได้อีก property นึงของ DFS มาแล้วซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์มากไม่มากก็น้อยเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะ implement ในตัว DFS แล้วก็ BFS ยังไงนะครับแล้วก็วิเคราะห์ส่วนนี้เราค่อนข้างคิดว่าคงเห็นภาพของ reference แล้วก็ reference แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าขนาดทิศทางของมันในอินเมจแล้วเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะทั้ง BFS แล้วก็ EFS เห็นไหมที่ได้ทำกันบ้างเมื่อที่แล้วได้ทำหารูปแต่ละทิศทางเท่านี้ซึ่งเราเรียนไปดูเห็นไหมอ่ะเราพัก1 นาทีแล้วนะครับ